แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อแรกนะคะก็คือแนะนำหน่วยงานอย.นะคะและหลักการการขึ้นทะเบียนทั่วไปนะคะสำหรับประวัติการทำงานของท่านวิทยากรนะคะผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขผู้อำนวยการสำนักยาและผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์นะคะตำแหน่งปัจจุบันของท่านเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิเภสัชกรวินิจอัศวกิจวิรีขอเรียนเชิญค่ะครับก็กราบสวัสดีนะครับท่านรองผู้อำนวยการสวทช.นะครับแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาช่วยเวลาก็คงจะค่อนข้างกระชั้นหน่อยนะครับก็อาจจะพยายามที่จะมาให้ข้อมูลในบางส่วนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจผมเข้าใจว่าเวทีวันนี้คงจะหลากหลายนะครับทั้งส่วนของผู้ประกอบการเองนักวิชาการเองผู้วิจัยนะครับที่จะมาได้รับทราบบางเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ต่างๆในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของอย.นะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ประสิทธิ์พูดไปนะครับตอนนี้คือเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเราเองก็มีการพัฒนาไปเยอะมากนะครับโดยเฉพาะที่ทางสวทช.เองนะครับมีทางหน่วยหลักๆ4หน่วยงานที่ได้มีการทำเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ไปเยอะนะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญในเรื่องของการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจขณะเดียวกันเองก็ช่วยในเรื่องของการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐทางด้านสาธารณสุขนะครับต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเองเข้าสู่เขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือภาระในเรื่องของการที่จะดูแลสุขภาพซึ่งตามมาด้วยภาระค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายด้านยาแล้วก็เรื่องของเครื่องมือแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ต่างๆนะครับซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆทางหนึ่งก็คือเราต้องพยายามที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงคำเนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็จะได้ยินบ่อยมากขึ้นคือความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขเราเคยเจอปัญหามันเยอะนะครับ 2-3 ปีที่แล้วอย่างเช่นภัยน้ำท่วมทีใช่ไหมโรงงานใครจะไปเชื่อว่าโรงงานน้ำเกลือนะบ้านเรามีเพียง4แห่งหายไป2แห่งตอนนั้นถ้าสถานการณ์เลวร้ายกว่านี้ผู้ป่วยโรคไตจำนวนไงต้องมีปัญหาแน่นอนอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้คือเรื่องของความมั่นคงเพราะเรายังจะต้องมีความพร้อมในการที่จะสามารถที่จะสร้างความรู้ต่างๆภายในประเทศให้ได้นะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทางอย.เองรัฐบาลเองก็คงพยายามที่จะเข้ามาช่วยเกี่ยวเรื่องพวกนี้นะครับว่าทำไงที่จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขของบ้านเราเองมีความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็สามารถที่จะสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆได้นะครับอันหนึ่งก็คงต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจกับข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยพยายามที่จะรับผิดชอบมาให้ข้อมูลภาพกว้างก่อนนะครับว่านอกนี้เองในบทบาทของอย.เองทำอะไรบ้างอย.มีการปรับอะไรไปบ้างนะครับเพื่อจะรองรับเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้รวมถึงหลักการใหญ่ๆก่อนในเรื่องของการที่จะแอปพรูฟผลิตภัณฑ์ต่างๆสู่ท้องตลาดนะครับแล้วทีมเจ้าหน้าที่เองก็จะมาขยายความต่อนะครับจะพยายามที่จะให้มีเวลาให้ท่านได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะมันคงจะให้ข้อมูลไม่ได้หมดนะครับเพื่อนบางประเด็นเองถ้าไม่สามารถที่จะตอบ response ได้เพียงพอนี้ก็อาจจะขออนุญาตฝากทางผู้จัดไว้นะครับเพราะว่าทางอย.เองตอนนี้ก็มีการประสานกับทางสวทช.มีการประชุมเป็นระยะเพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซึ่งไม่ใช่เฉพาะทางสวทช.นะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์เองกระทรวงอื่นตอนนี้ก็เริ่มมีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ไปที่กระทรวงพาณิชย์มากรมการค้าต่างประเทศเองอย่างเรื่องข้าวเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างเศรษฐกิจหรือแม้ทั้งอย่างข้าวสายพันธุ์กข43เนี่ยนะเขาสามารถที่จะทำเรื่องของการที่จะทำให้การโหลดน้ำตาลมันช้าลง
เป็นทางเลือกในการที่จะใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานอะไรพวกนี้นะเรื่องพวกนี้มันจะขยับเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการประสานกันใกล้ชิดนะครับเพราะประเด็นต่างๆถ้าไม่สามารถรีสปอนส์ในวันนี้ก็ยินดีนะครับขอให้ช่วยฝากไว้ก็ได้นะครับแล้วทางนี้ก็จะพยายามที่จะหาคำตอบแล้วเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลอีกทีนะครับว่าจริงๆเราก็มีหน่วยที่จะช่วยในเรื่องของการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะครับแนะนำอย.สั้นๆนะครับก็คืออย.เองจริงก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายภาระหน้าที่ใหญ่ๆก็คงมีอยู่3เรื่องเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่จะกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายที่อย.รับผิดชอบอยู่78ฉบับนะครับซึ่งทั้งหมดแหละเป็นเรื่องของการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะสร้างนะครับสร้างความรู้ต่างๆเพื่อที่จะทั้งในเรื่องของการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคขณะเดียวกันก็จะทำให้ผู้บริโภคเองมีศักยภาพในการที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นมันมีศัพท์ใหม่อันนึงเกิดขึ้นตอนนี้เขาเรียกว่า regulatory side นะครับก็คือการพัฒนาวิทยาการต่างๆในการกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับก็เป็นบทบาทของอย.นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คงเป็นเรื่องที่จะเดิมก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเรกูเลเตอร์นะครับแต่ตอนหลังเองการที่อย่างที่ผมบอกเรกูเลเตอร์จะทำงานอย่างเดียวโดยไม่สนใจคนอื่นก็คงลำบากเพราะฉะนั้นภารกิจกันหนึ่งที่รับผิดชอบมาก็คือเรื่องของการที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยนะครับให้มีศักยภาพไอ้คำว่าศักยภาพก็คือมีความรู้ความเข้าใจขนาดเดียวกันเองก็สามารถที่จะยกระดับมาตรฐานตัวเองให้มีความเข้มแข็งในเรื่องการแข่งขันนี่คือภารกิจใหญ่ๆตามกฎหมายของอย.นะครับเพราะฉะนั้นอย.เองก็ได้วางพันธกิจไว้นะครับว่าภายใน5ปีแหละเราจะทํา3เรื่องใหญ่ๆน่ะก็คงเป็นเรื่องการกํากับดูแลเรื่องของการที่จะพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคแล้วก็เรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการนะครับเราก็วางโรดแมปของเราไว้ตรงนี้นะครับโครงสร้างของอย.เองนะครับเมื่อก่อนจะพยายามแบ่งภายใต้บริบทของกฎหมายแต่ละฉบับถ้ายาก็มีกองยามาดูแลนะครับถ้ามีอาหารก็มีกองควบคุมอาหารเข้ามาดูแลแต่ต่อไปนะครับมันมีบางเรื่องที่เข้ามากระทบอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของนโยบายเรื่องของ Thailand 4.0 ก็คือรัฐบาลเองมีนโยบายเรื่องการสร้างนวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นบทบาทของอย.เองนอกจากที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้3เรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งที่เริ่มชาเลนจ์เข้ามาคือมีบทบาทในเรื่องของการที่จะส่งเสริมนวัตกรรมและเรื่องสร้างเศรษฐกิจด้วยนะครับเป็นตรงนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อย.ต้องปรับเกี่ยวเรื่องพวกนี้อันที่2ก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มันมีการพัฒนาไปไกลมากนะอย่างยกตัวอย่างเช่นยาจากเดิมเราก็รู้แต่เรื่องของตัวเคมีแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปทางเรื่องของทาง biological product มากขึ้นลงไปเรื่องของเซลล์ลงไปในเรื่องของ DNA เรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวน้องก็จะมาเล่าให้ฟังเองเพราะอย.เองก็จะต้องปรับนะครับปรับโครงสร้างแล้วก็หน่วยงานที่มากำกับดูแลเรื่องนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือการที่เราจะไปสร้างศักยภาพในการแข่งขันเองนะครับอย.ก็ต้องพยายามที่จะทำตัวเองให้ระบบต่างๆเป็นมาตรฐานสากลด้วยนะครับเราจะบอกว่าไม่สนใจชาวบ้านเขาฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นไปได้แต่เดี๋ยวนี้มันยากนะครับยิ่งเราถูกบังคับให้ต้องเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่า globalization เช่นในอาเซียนเองเราต้องพยายามที่จะทำระบบต่างๆของเราให้สอดคล้องกับของเขาแล้วก็ต้องไปสอดคล้องกับสากลที่กว้างมากขึ้นเช่นของยุโรปของอเมริกานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นปัจจัยที่ทำให้อย.เองจะต้องพยายามที่จะปรับบทบาทนะครับการปรับบทบาทเองมันจะส่งมาสู่เรื่องของการที่จะปรับโครงสร้างนะครับเพราะจะให้ท่านเห็นว่าตอนนี้เองอย.เริ่มปรับตัวแล้วก็มีการปรับโครงสร้างบางเรื่องนะครับตัวโครงสร้างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเดิมมันก็คือพยายามที่จะแบ่งหน่วยงานออกตามตัวรายผลิตภัณฑ์แต่พอเราเริ่มถูกท้าทายนะครับใช้คำว่าชาเลนจ์หรือถูกท้าทายในภารกิจใหม่ๆ2เรื่องใหญ่ๆเรื่องนึงที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนาะเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเรื่องนึงคือเรื่องของการที่จะต้องสร้างเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์อีกอันนึงนอกจากเรื่องของ biological product แล้วก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรนะครับเพราะว่าเรามองว่าประเทศไทยเองมีความ อุดมทางเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติมากนะครับเรื่องของสมุนไพรเองรัฐบาลเองให้ความสำคัญมากตอนนี้พยายามที่จะผลักในเรื่องของการที่จะออกกฎหมายนะครับที่จะให้สามารถที่จะกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็น
การเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพว่าหน้าไว้เนี่ยผลิตภัณฑ์สมุนไพรบางทีมันกระจัดกระจายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายหลายฉบับแล้วทำให้มีข้อจำกัดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่อย.กำลังจะปรับเพิ่มอีก2เรื่องก็คือ1จะมีกองอันนึงที่มาดูแลเป็นการเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรเลยเพราะผลิตภัณฑ์สมุนไพรตั้งแต่เรื่องของการมาใช้รักษาเอามาใช้เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพหรือแม้ทั้งในเรื่องของการที่จะเราจะมองไปเรื่องความสวยงามอะไรพวกนี้นะครับเช่นลดริ้วรอยอะไรพวกนี้นะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีแนวโน้มสำหรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตรงนี้เราจะมีกองที่จะเข้ามาช่วยดูแลเกี่ยวเรื่องพวกนี้เลยตั้งไว้ให้เป็นกองอันหนึ่งเรียกว่ากองผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อรองรับกับตัวกฎหมายใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยอีกอันหนึ่งที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้คือเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ประสิทธิ์พูดแหละบางทีเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันยังจัดเป็นอะไรจะเป็นยาไหมจะเป็นอาหารได้หรือเปล่าจะเป็นเครื่องสำอางได้หรือเปล่านะครับแล้วทำแค่นี้พอไหมนะครับฉันมีงานศึกษาวิจัยแค่นี้ฉันมีข้อมูลรีวิวแค่นี้เพียงพอไหมที่จะรับรองในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสรรพคุณต่างๆที่จะกล่าวอ้างนี้ที่ผ่านมาบางทีผู้วิจัยเองหรือผู้ประกอบการเองมักมีความรู้สึกว่าเวลาไปหาหน่วยงานตรงนี้ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนใช่ไหมถามกองนี้ก็บอกเรื่องนี้ต้องไปถามอีกกองนึงถามเรื่องนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญดูก่อนในพวกนี้มันทำให้งานวิจัยหลายๆอย่างสะดุดนะครับต้องใช้เวลามากเกินความที่จะเป็นศักยภาพในการแข่งขันเราก็จะช้าไปแล้วมันก็ไปชะลอเรื่องของการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆด้วยว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งอย่างเงี้ยเขามีเวลาเหลืออีกปีนึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจจะเป็นมิราโคลที่จะมารักษาก็ได้แต่ต้องรออย. approve อีก2ปีรอไม่ไหวแล้วใช่ไหมเพราะการที่ล่าช้าบางครั้งนอกจากกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วมันไปกระทบกับการเข้าถึงบริการของประชาชนด้วยนะเราถึงจัดตั้งขึ้นมาอีกกองหนึ่งเรียกว่ากองส่งเสริมการประกอบการอันนี้แหละจะควบคุมในเรื่องของการที่จะช่วยในการที่จะ approve ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานอย.จะมีการปรับบทบาทแล้วก็จะมีเพิ่ม2กองนี้นอกจากไอ้กองสีแดงนั่นแหละนะครับก็คือกองแต่พวกนี้เป็นกองภายในของเรานะครับแต่เพียงแต่วันนี้จะให้ท่านเห็นว่าได้มีการปรับโครงสร้างแล้วก็บทบาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาของเรานะครับตอนนี้2กองนี้กำลังที่จะเสนอเป็นกฎหมายเพื่อที่จะให้เกิดเป็นหน่วยงานที่เป็นทางการอีกทีนึงนะครับซึ่งให้เห็นภาพนิดๆแล้วกันนะครับว่ากองผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีกหน่อยท่านอาจจะต้องมาติดต่อเกี่ยวเรื่องพวกนี้กองนี้ก็จะมีภารกิจนะครับหลักๆนี่แหละก็คือคงเป็นเรื่องของการที่จะรองรับนโยบายของประเทศในเรื่องของการที่จะส่งเสริมเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับเป็นตัวร่างพรบ.สมุนไพรที่จะเกิดขึ้นใหม่เดี๋ยวผมจะฉายทุกท่านเห็นนิดๆนะครับอีกอันนึงก็คงจะทำหน้าที่ในเรื่องของการที่จะพัฒนาระบบต่างๆนะครับระบบในการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากเดิมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยการอนุญาตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการแบบขึ้นทะเบียนหมดซึ่งการขึ้นทะเบียนบางครั้งอย่างที่ผมเรียนบางครั้งอาจจะใช้เวลามากเกินไปไหมเกินความจำเป็นในการกำกับดูแลไหมนะครับในตัวหลักการใหม่ตรงเนี้ยเราจะปรับในเรื่องของการอนุญาตผลิตภัณฑ์ออกเป็น3ระดับตามความเสี่ยงเช่นถ้าบอกว่าใช้ฟ้าทลายโจรมากินแก้ไข้แก้ร้อนไหนพวกเนี้ยมันเป็นที่ทราบอยู่แล้วอาจจะใช้มาตรการรักษาที่เป็นเรื่องการจดแจ้งก็พอละนะครับไม่จำเป็นจะต้องมานั่งรอประเมินในพวกเนี้ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมานิดนึงอาจจะใช้วิธีการในเรื่องการแจ้งรายละเอียดแล้วก็สุดท้ายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงถึงจะใช้มาตรการในเรื่องการขึ้นทะเบียนต้องมีการประเมินอะไรเต็มที่พวกเนี้ยกองสมุนไพรจะเป็นกองที่มีบทบาทตรงนี้นะครับมารับผิดชอบผลิตภัณฑ์พวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ปรับหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้รองรับกับแนวคิดที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ก่อนที่ตัวกฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือภารกิจหลักของกองสมุนไพรอันนี้ให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะครับว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรในปัจจุบันที่เป็นปัญหาอยู่ท่านจะเห็นว่าส่วนหนึ่งถ้าเอามาใช้ในการรักษาพวกนี้ทุกวันนี้ก็จะถูกจัดโดยมากก็จะเป็นการใช้รักษาตามองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาก็จะขึ้นทะเบียนลักษณะที่เป็นยาแผนโบราณไปนะครับแต่มันก็จะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยมีการประยุกต์กันเยอะแยะยกตัวอย่างเช่นตำรับหนึ่งนะครับเอาง่ายๆขี้เหล็กนะขี้เหล็กเนี่ยเวลาใช้แบบโบราณมันต้องใช้เป็นตำรับ
นะครับแต่ตอนหลังเราพบว่าขี้เหล็กเอามาใช้เดี๋ยวเอามาสามารถที่จะมาใช้กินเพื่อช่วยทำให้นอนหลับได้มันเป็นการประยุกต์นะครับจากองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ประยุกต์ทั้งวิธีการใช้ประยุกต์ทั้งรูปแบบตำรับหรือแม้ทั้งประยุกต์ทั้งในเรื่องของตัวกรรมวิธีการผลิตจากเดิมต้องไปต้มเป็นยาหม้อถ้าเราทำให้เป็นสารสกัดแห้งแล้วกินเป็น1เม็ด2เม็ดพวกนี้ปัญหาคือผลิตภัณฑ์พวกนี้มันก็เลยจากเรื่องของยาโบราณไปแล้วแต่จะให้มาเป็นถึงขั้นเป็นยาแผนปัจจุบันต้องรู้ว่ามันออกฤทธิ์ยังไงสารสำคัญยังไงพวกนี้ก็ยังไปไม่ถึงนะครับเพื่อนกลายเป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยณวันนี้เองหานะครับหาคำตอบในการที่จะผลิตภัณฑ์พวกนี้มาขอขึ้นทะเบียนเนี่ยไม่ค่อยได้เลยนะนี่คือคำถามใหญ่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือถ้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเราไม่ต้องการมาใช้ในการรักษาละต้องการที่จะมาใช้กินนะครับกินเพื่อแล้วแต่จุดๆๆถ้ายังไม่ถึงเรื่องการรักษาก็จะมาเข้าลักษณะที่เป็นกฎหมายอาหารนะครับอาหารเองก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้ว่าการแสดงสรรพคุณต่างๆที่เราเรียกว่าเฮลท์เคลมนั่นเองมันมีข้อจำกัดว่าอาหารก็คืออาหารจะมากินเพื่อในการรักษาโรคเพื่อป้องกันโรคเพื่อส่งเสริมหลายๆเรื่องตรงนี้มันไม่ได้ก็จะติดตรงนี้แต่ทุกวันนี้ใช่ไหมฮะเราบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรลักษณะเขาเรียกว่าเสริมอาหารก็ดีนะครับหรือจะเรียกว่าเสริมสุขภาพเฮลท์ซัพพลีเมนต์เนี่ยมันมีความต้องการที่เกินเลยกว่านั้นผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ไม่มีช่องในการที่จะอนุมัติผลิตภัณฑ์พวกนี้ขณะที่ต่างประเทศเขามีกลุ่มที่เรียกว่าเฮลท์ซัพพลีเมนต์แล้วนะครับเราไปตกลงกับอาเซียนก็จะเริ่มมีหลักการเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรลักษณะที่เป็นพวกเฮลท์ซัพพลีเมนต์ตรงนี้แหละก็จะเป็นคำถามใหญ่นะครับของผลิตภัณฑ์2กลุ่มนี้ซึ่ง2กลุ่มนี้แหละเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระแสหลักเราถึงกำลังสร้างกฎหมายตัวพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรตอนนี้ต้องเรียกว่าร่างอยู่นะครับตัวร่างซึ่งผ่านการพิจารณาจากกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วรอส่งเรื่องกลับมาให้ทางครม.เห็นชอบแล้วก็จะเสนอเข้าไปสู่สนช.ภายในผมคาดว่าน่าจะภายในเดือนนี้น่าจะผ่านครม.แล้วก็เข้าไปสู่สนช.เองหลักการจะมีคำว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเกิดขึ้นซึ่งครอบคลุมทั้งที่เอามาใช้ในการรักษานะครับรักษาเองก็มีตั้งแต่ที่เป็นยาโบราณยาตามองค์ความรู้การแพทย์อื่นเช่นการแพทย์แผนจีนการแพทย์อายุรเวทแล้วก็สุดท้ายก็คือยาพัฒนาจากสมุนไพรที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับนี่คือกลุ่มหนึ่งที่เอามาใช้ในการรักษาอีกกลุ่มหนึ่งคือยังไม่ถึงขั้นในการรักษาแต่ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพเช่นกินตัวนี้แล้วมีสารตัวนี้ทำให้การทำงานของกระดูกดีขึ้นการทำงานของกล้ามเนื้อดีขึ้นพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้เพื่อการให้เกิดผลกับสุขภาพหรือเราต้องการกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อลดความเสี่ยงเช่นกินกระเทียมแล้วเรารู้ว่าโอเคมันจะทำให้ลดความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะเกิดไขมันอุดตันความเสี่ยงของการที่จะเกิดเส้นเลือดแตกอะไรพวกนี้เนี่ยลดความเสี่ยงยังไม่ได้ใช้ในการรักษาเลยผลิตภัณฑ์พวกนี้ในสากลมีเยอะแยะนะครับของบ้านเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะให้เข้ามาอยู่ในตัวกฎหมายนี้จ้ะเพื่อวางระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์พวกนี้ทั้งหมดก็จะมาเข้าสู่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับอีกอันนึงอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือจะเป็นความสำเร็จถ้าเกิดกองนี้เกิดขึ้นเนี่ยครับมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของระบบในการที่จะกำหนดวิธีพวกนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นมีวิธีการประมูลที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเองก็สามารถที่จะพัฒนาผู้ประกอบการนะครับตามร่องตามรอยที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้แต่ที่สำคัญเรื่องนึงคือเราสามารถที่จะเป็นทางเลือกแม้ทุกวันนี้คือเราไม่ให้นะครับแต่ความต้องการมันมีอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบว่าตอนนี้คือกระแสเรื่องของโซเชียลมีเดียไปไกลมากมันก็กลายเป็นมีการที่จะลักลอบเกี่ยวเรื่องพวกนี้เยอะนะครับประชาชนเองก็ไม่มีทางเลือกที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นการมีกองอันนี้เองมันก็จะสามารถที่จะทำให้ระบบการเฝ้าระวังหรือป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำผิดกฎหมายนั้นมันสามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอีกกองนึงที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้คือกองที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะส่งเสริมนวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เราอย.เนี่ยได้เริ่มศึกษาเรื่องนี้มาประมาณสัก 2-3 ปีแล้วเราเริ่มต้นอันนึงก็ได้รับปัญหานี้แหละแล้วก็ทางตอนนั้นคือทางสภาวิจัยแห่งชาตินะครับก็ได้
ประสานกับทางอย.แหละแล้วก็ตั้งเป็นงานวิจัยอันหนึ่งว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีระบบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เริ่มคิดมาใหม่ยกตัวอย่างเช่นของญี่ปุ่นเขาก็เจอปัญหาอย่างนี้คล้ายๆกับเราเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาเริ่มพัฒนาให้มีหน่วยนะครับในเรื่องของการที่จะช่วยให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาตรงนี้เขาสามารถร่นระยะเวลาในการอนุญาตผลิตภัณฑ์จากเดิมสมมติว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 ปีกว่าที่จะ approve ตรงนี้ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกแหละคือ regulator ไม่เคยบอกเขาได้ว่าแค่นี้พอไหมแค่นี้ยอมรับได้ไหมพอทำเสร็จแล้วค่อยมาขออนุญาตกับ regulator ถ้า regulator บอกว่าไม่ได้ก็ต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่นะฮะแต่หลังจากที่เขามีระบบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันช่วยทำให้ระยะเวลาของการอนุญาตผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดตรงนี้เร็วขึ้นครึ่งหนึ่งได้นี่คือสิ่งที่เราได้จากงานวิจัยที่เราทำกับทางวช.แล้วก็ถึงได้มีการพัฒนาระบบต้นแบบในเรื่องของการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นเนี่ยเราโฟกัสไปที่เรื่องของวิจัยยาก่อนเพราะเรามองว่ายาเนี่ยขั้นตอนเยอะที่สุดละถ้าคุณมีระบบตรงนี้ได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นมันไม่ก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหามากนักนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือ3เรื่องแหละ1 product classification นะครับต้องมีหน่วยที่สามารถที่จะชี้ให้กับผู้วิจัยและพัฒนาได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเขาควรจะเป็นอะไรนะบางครั้งถ้าเป็นยาเลยอาจจะต้องทำทรายทำอะไรพวกนี้ใช้เวลาถึง6ปีนะครับแต่ถ้าท่านโอเคมีข้อมูลเพียงพอในลักษณะที่เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพอาจจะเดินหน้าตรงนี้ก่อนได้ไหมแล้วค่อยพัฒนาต่อในลักษณะที่เป็นยาต่อไปเพราะการจัดประเภทผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องใหญ่นะครับในเรื่องของการวิจัยและพัฒนายาอันที่สองก็คือนี่แหละครับ scientific advice หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์แค่ไหนนะครับที่เพียงพอที่ชัดเจนถ้าหลักเกณฑ์ยังไม่ชัดเจนพอจะใช้หลักเกณฑ์แค่ไหนนะครับมาปรับตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องมาหารือกันก่อนเมื่อนิ่งแล้วผู้วิจัยผู้พัฒนาจะได้ไปพัฒนาตรงนั้นตามกรอบที่เราเห็นพ้องต้องกันตรงนั้นแล้วนำผลมาให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็สุดท้ายก็คือ stepwise registration ถ้าเราต้องการให้มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เร็วบางครั้งข้อมูลบางเรื่องพอทำเสร็จแล้วสามารถส่งมาให้กับ regulator ประเมินในเบื้องต้นก่อนได้ไหมเช่นถ้าท่านทำวิธีการควบคุมคุณภาพเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ค่อยไปยืนยันในเรื่องของความปลอดภัยระหว่างที่รอผลความปลอดภัยเอาข้อมูลเรื่อง quality มาให้ regulator ดูในเบื้องต้นหรือประเมินในเบื้องต้นก่อนไหมจากเดิมต้องทำจนเสร็จหมดใช่ไหมสมมติว่าการขึ้นทะเบียนต้องมี3พาร์ทพาร์ท quality safety efficacy คุณต้องทำให้ครบก่อนแล้วถึงจะไปยื่นพร้อมกันนะฮะแต่ในบางประเทศเองอย่างที่ผมบอกผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงโดยเฉพาะพวกยามะเร็งยาพวกเนี้ยเขาสามารถทำลักษณะที่เป็น stepwise registration ได้คือ3เรื่องที่เราคิดว่าต้องปรับเกี่ยวเรื่องพวกนี้เพื่อที่จะทำให้งานวิจัยงานนวัตกรรมต่างๆสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วก็ทันเวลามากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพให้เห็นนะครับคงไม่มีเวลาอธิบายแต่ให้ท่านเห็นแล้วกันนะว่าหน่วยงานตรงเนี้ยจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตตั้งแต่เรื่องของการจัดประเภทผลิตภัณฑ์เรื่องของการให้คำแนะนำทางเทคนิคทางวิชาการต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็คือช่วยในเรื่องของการที่จะแอปพรูฟผลิตภัณฑ์ให้มันมีความรวดเร็วขึ้นแต่เราไม่ได้ลดหย่อนเรื่องเกณฑ์ความปลอดภัยนะครับไม่ได้ลดหย่อนเรื่องของเกณฑ์คุณภาพนะครับเพียงแต่เกณฑ์พวกนี้ทำให้มันชัดเจนตั้งแต่ต้นซะผู้วิจัยก็จะได้ไปลงทุนลงแรงถูกถ้าเขารู้สึกว่ามันมากไปเขาไม่พร้อมที่จะลงทุนพวกนี้เขาจะได้ตัดสินใจตั้งแต่ต้นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหลักการใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็คงจะขอข้ามไปทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ถูกมอบหมายมาก็คือเรื่องให้ความรู้พวกเราเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการในเรื่องของการรับรองผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับหัวข้อใช้ว่าขึ้นทะเบียนแต่จริงๆขึ้นทะเบียนก็เป็นมาตรการหนึ่งแต่จริงๆการรับรองผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดนี่แหละเป็นหลักการใหญ่กฎหมายที่อย.รับผิดชอบอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีกฎหมายหลักๆอยู่ประมาณนี้เรื่องของยามก็จะพ่วงไปเรื่องของยาเสพติดกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทด้วยกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือแพทย์กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเครื่องสำอางแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของวัตถุอันตรายทั้งหมดนี่แหละคือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะครับมันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคนที่วิจัยและพัฒนาจะต้อง
ตัดสินใจให้ได้ก่อนนะครับเพราะผลิตภัณฑ์ของท่านแหละมันควรจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตรงนั้นนะครับหลักการทั้งหมดเหมือนกันหมดครับกฎหมายทุกฉบับก็คือมาตรการในการกำกับดูแลก่อนผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดเขาเรียกว่า pre-marketing นะครับซึ่งกฎหมายทั้งหมดแหละจะมีมาตรการอยู่3เรื่องคือเรื่องการขออนุญาตนะครับก็คือใครจะผลิตขายนำเข้าส่งออกมีไว้ในครอบครองต้องขออนุญาตแต่มันจะมีมาตรการที่แตกต่างกันไปเช่นขายอาหารทั่วไปก็ไม่ต้องขอมีใบอนุญาตขายหรอกนะครับแต่ถ้าขายยาเนี่ยต้องขออนุญาตขายยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะมาตรการแรกคือคุมผู้ประกอบการมีการกำหนดว่าผู้ประกอบการต้องเป็นยังไงต้องมีบุคคลที่มีความรู้มาดูแลไหมต้องมีระบบคุณภาพยังไงนี่คือเรื่องของการขออนุญาตถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการอนุญาตผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงมากก็คือเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนเช่นยาเช่นอาหารบางประเภทเช่นเครื่องมือแพทย์บางประเภทนะครับแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยหน่อยก็ใช้วิธีการจดแจ้งนะครับหรือใช้วิธีการแจ้งรายละเอียดแต่ให้รู้กันว่ามาตรการใหญ่เรื่องพรีมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็คือนี่แหละการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ท้องตลาดมันก็มีทั้งโนติฟายมีทั้งแจ้งรายละเอียดแล้วก็มีทั้งเรื่องของการรีจิสเทรชั่นสุดท้ายเวลาผลิตภัณฑ์จะขายแล้วมันต้องมีการโฆษณาเพราะฉะนั้นมาตรการในเรื่องการควบคุมการโฆษณาก็เป็นมาตรการหนึ่งที่อยู่ในกฎหมายของอย.เกือบทุกฉบับก็เหมือนกันครับการกำกับดูแลก็แตกต่างกันไปถ้าเป็นเรื่องที่เสี่ยงสูงเช่นยาเวลาโฆษณาต้องมาขออนุญาตก่อนทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องนะครับทางวิทยุโทรทัศน์ทำแผ่นแจกทำปากกาแจกทั้งหมดต้องมาขออนุญาตก่อนแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยเช่นเครื่องสำอางทำไปได้เลยแต่ก็จะวางกรอบว่าท่านต้องไม่ละเมิดเรื่องอะไรบ้างเช่นไม่โอ้อวดไม่เป็นเท็จไม่ไปหลอกลวงผู้บริโภคอะไรพวกนี้ถ้าผิดก็ค่อยไปตามอีกทีหนึ่งนี่คือเรื่องการพรีมาร์เก็ตติ้งหลังจากนั้นก็มีเรื่องโพสต์มาร์เก็ตติ้งกฎหมายทุกฉบับจะกำหนดให้อย.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะไปตรวจเนี่ยทั้งเรื่องสถานประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ได้อนุญาตไปแล้วเรื่องของการแสดงฉลากอะไรพวกนี้แล้วบางครั้งก็ไปคุมถึงคนที่มีหน้าที่ด้วยเช่นยาใช่ไหมเราจะบังคับว่าต้องมีเภสัชมาคอยดูแลมาคอยทำหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายถ้าเภสัชไม่อยู่เภสัชทำหน้าที่ไม่ครบถ้วนพวกนี้ก็จะมีความผิดเนี่ยหลักการทั้งหมดของกฎหมาย8ฉบับที่อย.รับผิดชอบอยู่มีอยู่แค่นี้แหละครับทีนี้เอาเรื่องตัวผลิตภัณฑ์นะครับตัวผลิตภัณฑ์เองเราดูอยู่3เรื่องหรือ4เรื่องแค่นี้แหละ1เรื่องคุณภาพนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของความปลอดภัยอันที่3ก็คือเรื่องของประสิทธิภาพแต่ประสิทธิภาพจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการแสดงสรรพคุณก็คือเคลมด้วยดูอยู่แค่นี้แหละนะครับในการที่จะแอปพรูฟผลิตภัณฑ์ทั้งหลายบนพื้นฐานของอะไรครับบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่ได้นะก็คือชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงกับผลประโยชน์ที่ได้ยกตัวอย่างเช่นยารักษามะเร็งยารักษามะเร็งอาจจะบอกว่าไม่สามารถรักษาได้ 100% ถูกไหมครับแต่เราก็ยอมรับว่าสมมุติโอเคยาตัวนี้สามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้สัก 50% ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่ถ้ายาแก้ปวดอ่ะยาแก้ปวดบอกว่าเฮ้ยกินไปวัดดวง 50% หายปวดไม่หายปวดก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะการรับรองผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานแค่นี้ครับการประเมินความเสี่ยงบางครั้งนะครับเราคาดหวังผลประโยชน์ได้มากนะครับแต่ความเสี่ยงนิดนึงเราก็ไม่ให้ละยกตัวอย่างเช่นยาลดความอ้วนกินไปกินมากลายเป็นได้โรคแถมคือโรคหัวใจมานะครับมียาลดความอ้วนที่เราเพิกถอนเข้าไปใช่มั้ยคือกินแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมีความเสี่ยงในการที่จะทําให้หัวใจวายสุดท้ายก็ต้องเพิกถอนถูกไหมเพราะเราคงไม่ยอมแน่นอนใช่ไหมกินยาลดความอ้วนวันดีคืนดีจะมาหัวใจวายตายไปอย่างเงี้ยนะหรือกินยาบางตัวกินสมุนไพรบางตัวแล้วปรากฏว่าเป็นมะเร็งถึงแม้มันจะเกิดขึ้นหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นบางทีเราก็รับไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งตาชั่งตรงนี้แหละมันจะมีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะฮะนี่คือหลักการแค่นั้นเองนะฮะทีนี้
ถ้าเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะฮะการชั่งน้ำหนักตรงนั้นนอกจากอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เรายอมรับข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งเรียกข้อมูลประวัตินะครับประวัติการใช้มาแต่โบราณเช่นฟ้าทลายโจรนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์แล้วนะครับว่าฟ้าทลายโจรแก้ไขได้ไหมเพราะมันมีประสบการณ์ใช้มาแต่โบราณเนี่ยนะเสียเวลาที่ต้องไปนั่งวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ใหม่นะถามว่าฟ้าทลายโจรกินแล้วปลอดภัยไหมมันก็มีประวัติการใช้มาแต่โบราณเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประเมินความปลอดภัยในกรณีถ้าเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอาหารเครื่องสำอางก็ดีแหละเราหลักเกณฑ์เรื่องของประวัติการใช้แต่ยาวมาใช้ประกอบตรงนี้ด้วยตรงเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบ้านเรานะครับในบ้านเราอย่างที่ผมเรียนเรามีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเยอะมากนะครับถ้าเราต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกตัวบางเรื่องมันไม่จำเป็นนะฮะอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้แต่บางเรื่องก็ต้องชั่งน้ำหนักนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าตัวขี้เหล็กเนี่ยเราเอามาใช้เป็นยาช่วยนอนหลับแต่ตอนหลังก็ปรากฏว่ากินขี้เหล็กเดียวๆมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของตับได้เพราะเราไปโมดิฟายมันถูกไหมเราไปเปลี่ยนจากเดิมโบราณเวลาเขาใช้ขี้เหล็กเขาต้องเอาไปลวกน้ำก่อนเขาต้องเอามีตำรับนู้นตัวยาตัวนั้นตัวนี้มาปรับเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลพวกนี้อยู่ดีๆเราขี้เหล็กมาใช้เดียวๆเลยไงเพราะฉะนั้นการชั่งน้ำหนักระหว่างประวัตินะฮะประวัติการใช้แต่โบราณกับผลหรือความปลอดภัยตรงเนี้ยบางครั้งก็ต้องชั่งน้ำหนักกันให้ดีนะแต่เพียงให้รู้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะขึ้นผลิตภัณฑ์นั้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนั้นเรายอมเอาเรื่องของประวัติการใช้มาใช้ประกอบในการอนุญาตผลิตภัณฑ์ด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวหรอกที่ทำนะครับฝรั่งเองนะครับยุโรปเอง TG เองก็ตอนเนี้ยก็เริ่มเอาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาเพราะอย่างที่ผมบอกการวิจัยและพัฒนาเองถ้าเป็นยาเคมีบางทีมันเริ่มถึงทางตันนะฮะแล้วมันก็ใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากสามารถที่จะช็อตคัทโดยเอาองค์ความรู้เรื่องของสมุนไพรมาได้นะครับตรงนี้เป็นเบสิกให้พวกเราทราบคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าในกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเรื่อง product classification นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำคัญตรงที่นิยามฮะอย่างแค่ไหนที่เรียกว่ายาเนี่ยในกฎหมายแต่ละฉบับจะเขียนไว้ชัดเจนเช่นยาเนี่ยในกฎหมายยาจะเขียนไว้แล้วว่าอะไรก็ตามที่ใช้ในการรักษาป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพนะครับหรือการกระทำหน้าที่ใดๆของร่างกายเห็นไหมครับเพราะคำว่ายาเนี่ยมันกว้างมากบางครั้งเราบอกว่ากินเพื่อที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นกินเพื่อลดป้องกันการตั้งครรภ์นะกินเพื่อไม่ให้อ้วนพวกเนี้ยเข้าลักษณะที่นิยามของคำว่ายาที่ก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือการกระทำหน้าที่ใดๆหมดเลยแต่กฎหมายยามันจะมีข้อยกเว้นไว้ว่าไม่รวมถึงสิ่งที่ใช้เป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นสมมติเรากินข้าวนะกินข้าวเนี่ยกฎหมายยกเว้นว่าข้าวกินแล้วก็คือทำให้ได้สารอาหารแหละทำให้ร่างกายแข็งแรงถูกไหมแต่ข้าวกฎหมายยกเว้นว่าเป็นอาหารมันก็จะมีบทยกเว้นตรงนี้ให้หรืออย่างที่พวกเราเห็นนะพวกผลิตภัณฑ์ไวตามินทั้งหลายนะครับถ้าใช้กินวิตามินเพื่อเป็นลักษณะเป็นเรื่องของอาหารไปกฎหมายก็จะยกเว้นให้ตรงนี้เพราะเรื่องนึงต้องทำความเข้าใจกันนิยามในตัวกฎหมายแต่ละเรื่องให้ชัดเจนก่อนนะครับหรืออย่างอาหารนะนิยามของกฎหมายอาหารเนี่ยทุกวันเนี่ยสรุปง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่กินเข้าไปสู่ร่างกายนะครับอะไรก็ที่เข้าสู่ร่างกายกฎหมายถือว่าเป็นอาหารหมดแล้วเขาก็ไปจัดประเภทการควบคุมการกำกับดูแลความตามความเสี่ยงอีกทีนึงนะฮะถึงเรื่องพวกนี้เดี๋ยวก็ให้ทางเจ้าที่เล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ให้รู้กันนะครับว่าในแง่ของกฎหมายอาหารเขาเขียนอยู่แค่นี้อะไรก็ตามที่กินเดิมอมหรือนำเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีการใดๆก็ตามเนี่ยเรียกว่าอาหารนะมันกว้างมากแต่ซ่อนในยะไว้ว่าไม่ได้เอามาใช้ในเรื่องของการรักษาหรือป้องกันโรคเลยนะฮะเครื่องสำอางอาหารอันหนึ่งที่จะมีปัญหาตอนนี้อยู่ก็คือโดยเฉพาะเรื่องสมุนไพรนะครับวันดีคืนดีเรามีข่าวใช่ไหมคนกินใบหูกวางเอ้ยแล้วสามารถที่จะป้องกันมะเร็งได้กินใบมะรุมเอามาใช้ป้องกันมะเร็งได้อย่างที่ผมบอกแล้วจะเอาพวกนี้มากินเป็นอาหารเสริมได้ไหม
มันก็คือความท้าทายหนึ่งคือเรื่องของสิ่งที่เป็นอาหารใหม่นะฮะเขาจะมีประกาศของเขาอยู่ฉบับหนึ่งคือประกาศฉบับที่376นะครับเรื่องของอาหารใหม่สิ่งที่จะยอมรับนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยพืชก็ดีหรือสารอาหารก็ดีเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถยอมรับในเรื่องของการที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของสารที่ใช้เป็นอาหารได้เนี่ยเขาดูตรงเนี้ยครับว่ามันเคยมีประวัติการบริโภคมามากกว่า15ปีไหมนะแต่เรื่องพวกนี้เดี๋ยวค่อยถามคุณมาลีทีนะครับว่า15ปีคุณจะนับยังไงนะครับนับในประเทศหรือนับทั่วโลกอะไรพวกนี้ทีหนึ่งนะครับถ้ามันยังไม่มีข้อมูลการใช้มานานพอเนี่ยเขาก็ต้องเขียนว่าต้องมีการประเมินในเรื่องของความปลอดภัยก็จะมีข้อกำหนดเยอะแยะนะครับต้องศึกษาเรื่องความเป็นพิษเรื่องการก่อให้เกิดกลายพันธุ์เรื่องภูมิแพ้เรื่องไหนพวกนี้ถึงจะสามารถเอาตัวนี้เข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสารอาหารได้ตรงนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ยังท้าทายอยู่ตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าวันดีคืนดีเราสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับมาสกัดอย่างเงี้ยนะครับไอตัวสารสกัดจากสมุนไพรนั้นเราจะถือว่ามันเป็นสารเก่าอยู่หรือเป็นสารใหม่อยู่นะครับถ้าเป็นสารใหม่คุณต้องไปเริ่มนับหนึ่งตรงนี้แหละในเรื่องของการประเมินความปลอดภัยตรงนี้ซึ่งก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายแต่พวกนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนาะว่ามันคุ้มที่จะทำไหมบางครั้งมันจำเป็นต้องทำก็ต้องทำนะเช่นถ้าคุณเอาสมุนไพรมาสกัดแบบวิธีเอาไปต้มเฉยๆมันก็อาจจะเป็นวิธีการใช้ที่ไม่ได้แตกต่างจากวิธีการแบบโบราณเนี่ยถ้าเราพูดเรื่องของความเท่าเทียมในตรงนี้ได้มันก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปพิสูจน์ได้เยอะแยะแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการสกัดเช่นสกัดด้วยแอลกอฮอล์สกัดด้วยสารออร์แกนิกต่างๆพวกเนี้ยเปลี่ยนไปแล้วนะฮะการประเมินเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ก็อาจจะต้องจำเป็นก็ได้เนี่ยเป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องมาเถียงกันมากในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะพวกสารสกัดต่างๆพวกสารใหม่ๆต่างๆที่เอามาใช้ทางเรื่องของอาหารตรงนี้นะครับถัดมาคือเรื่องเคลมพอปลอดภัยแล้วการกล่าวอ้างสรรพคุณตอนนี้เขายอมอันนึงเขาเรียกว่าเฮลท์เคลมคือการกล่าวอ้างคุณประโยชน์นะครับของอาหารนะครับซึ่งก็จะแบ่งย่อยไปเป็นเรื่องของการกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหารนะเช่นกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีวิตามินดีซึ่งมีประโยชน์ในเรื่องของกระดูกฟันอย่างเงี้ยเขาอาจจะยอมใช่ไหมเพราะมีสารอาหารมันอยู่แต่ที่ถ้าเปลี่ยนไปบอกว่ามีสารเคอร์คิวมินหรือมีสารเคอร์คิวมินอยที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเงี้ยจะยอมได้แค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้แหละเขาจะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เดี๋ยวให้คุณมาเรียนอธิบายทีนึงเพียงแต่หลักเกณฑ์ตอนนี้ทุกวันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมากว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มไปไหมนะครับเพราะทุกอย่างจะต้องทำในลักษณะที่เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เช่นนะครับถ้าคุณจะกล่าวอ้างเรื่องของหน้าที่ของสารอาหารเนี่ยคุณจะต้องมีข้อมูลในเรื่องของการที่จะทำ systemic review นะครับถึงจะสามารถที่จะเชื่อถือได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แค่ไหนนะครับที่เราควรที่จะยอมรับหรือต้องมีการปรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้กำลังดูเรื่องนี้อยู่นะครับว่า requirement เกี่ยวกับเรื่องของเคลมต่างๆเนี่ยจะอ้างอิงข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าอิงตามข้อมูลทาง scientific แบบ rigid มากเกินไปมันก็จะไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนที่สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้แล้วก็นอกนี้เองถ้าเรามีนโยบายส่งเสริมเรื่องการใช้สมุนไพรโดยเฉพาะในชุมชนอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องนี้ที่กำลังท้าทายอยู่นะครับถัดมาเรื่องเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์ก็เหมือนกันนะครับว่าหลักการเนี่ยนะของกฎหมายเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะแบ่งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในการกำกับออกเป็น3ระบบด้วยกันก็คือ1ถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไปนะครับเช่นสำลีอะไรพวกเนี้ยนะครับไม้เท้าอะไรพวกนี้ถือเป็นเครื่องมือแพทย์หมดนะครับก็จะถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไปซึ่งพวกนี้ณวันนี้กฎหมายคือไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมาขออนุญาตนะครับเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไปแต่ถ้าจะเวลาที่จะนำเข้ามาต้องมีหนังสือรับรองนะครับว่าในประเทศผู้นำเข้านั้นได้มีการรับรองผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วนะครับอันที่สองก็จะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมาขอเขาเรียกแจ้งรายละเอียดก็จะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ก็ต้องมาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เช่นมีวิธีการทำยังไงมีการประเมินการดูแลควบคุมคุณภาพยังไงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็สุดท้ายคือเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากเราไม่เรียกความเสี่ยงสูงนะแต่เราเรียกเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมาขออนุญาต
คำว่าขออนุญาตตรงนี้หมายถึงเรื่องของการรีจิสเตอร์นะครับซึ่งก็ใช้กับพวกเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากแหละเช่นเครื่องมือแพทย์ที่เอามาใช้เป็นตัวกระตุ้นหัวใจอะไรพวกนี้นะครับแต่ของบ้านเราหน้านี้เองในการกำกับดูแลนะครับเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องขอใบอนุญาตตอนนี้เราคุมเนี่ยครับก็คือถุงยางนะครับถุงมือยางนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทดสอบ HIV หรือพวกคอนแทคเลนส์นะฮะในสากลเองการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์เขาจะจัดตามความเสี่ยงอย่างยกตัวอย่างเช่นของอเมริกาเขาจะแบ่งเป็น3ระดับนะครับก็เป็นคลาส1คลาส2คลาส3นะครับคลาส3จะเป็นคลาสที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดนะครับจะต้องมีการมาขอขึ้นทะเบียนแต่ถ้าเป็นคลาส1ยังอาจจะใช้ประเภทที่เรียกว่าผู้ประกอบการต้องมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานพอละนะครับไม่จำเป็นต้องเอาตัวผลิตภัณฑ์นั้นมาขออนุญาตกับเราอย่างของยุโรปเองเขาก็จะแบ่งเป็น4ระดับ1แล้วก็2 A 2 B แล้วก็3นะครับแล้วก็จะมีมาตรการในการกำกับดูแลที่แตกต่างกันไปนะครับของเราเองเราได้เซ็นความตกลงกับของอาเซียนแล้วในเรื่องของเครื่องมือแพทย์แล้วก็จะแบ่งเครื่องมือแพทย์ออกเป็น4ระดับในของอาเซียนนะครับก็จะเนี่ยเป็น1 2 3 4ก็คือตามความเสี่ยงนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเรากำลังจะปรับตัวกฎหมายในการกำกับดูแลของเราคือจริงๆเราอยากจะแก้พรบ.เครื่องมือแพทย์เลยนะแต่ถ้าภายใต้บริบทปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องมาแบ่งตรงนี้ครับว่าต่อไปเครื่องมือแพทย์ที่เป็นเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงต่ำที่สุดก็จะถือเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไปซึ่งอย่างที่ผมบอกพวกนี้ไม่ต้องมาขอขึ้นทะเบียนหรอกนะครับอาจจะมีการกำกับดูแลตัวผู้ประกอบการคร่าวๆเครื่องมือแพทย์กลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงระดับกลางนะครับก็จะเป็น low to moderate แล้วก็ moderate to high พวกเนี้ยใช้วิธีการในเรื่องของการแจ้งรายละเอียดก็พอนะครับแล้วก็สุดท้ายเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงนี้ผมกล่าวไปเมื่อกี้แหละนะพวกเครื่องกระตุ้นหัวใจพวกที่จะต้องเอามาใช้ลิ้นหัวใจพวกเนี้ยพวกนี้พลาดไม่ได้นะครับถ้าพลาดนิดเดียวสมมติเปลี่ยนเครื่องกระตุ้นหัวใจไปแล้วเกิดไม่ทำงานขึ้นมาไม่มีโอกาสเปลี่ยนทันนะฮะเพราะว่าเนี่ยเป็นเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูงต้องมีการมาขออนุญาตก่อนเรากำลังปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้แหละมันจะสามารถทำให้การกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของบ้านเราเป็นไปตามหลักสากลนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอันนึงที่เราเจออยู่ตอนนี้ก็คืออย่างพวกเครื่องมือแพทย์ทั่วไปน้อยเนี่ยฮะต้องมาเสียเวลามาขอหนังสือรับรองนำเข้าจากอย.มากนะครับทั้งที่ผลิตภัณฑ์พวกนี้ในต่างประเทศในการกำกับดูแลเขาใช้วิธีการแค่ในเรื่องของการที่จะจดแจ้งหรือใช้วิธีแค่ทำซับมิชชั่นเฉยๆ e-submission เฉยๆก็พอนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้ที่เรากำลังปรับอยู่นะครับถัดมาน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วคือพวกวัตถุอันตรายวัตถุอันตรายเนี่ยเป็นกฎหมายที่แปลกมากนะครับจะมีกระทรวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรเองก็ต้องแบ่งไปอีกเนาะถ้าใช้ในการเกษตร ก็กรมหนึ่งกรมวิชาการเกษตรนะตัวนี้ตอนนี้กำลังดังอยู่ไหมตัวพาราควอดอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องประมงก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลแล้วก็อีกกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเฉพาะแค่นี้นะครับว่าวัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุขเช่นนะครับพวกที่เอามาใช้ไล่หนูไล่มาแดงสาบต่างๆพวกที่ใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดน้ำยาล้างจงล้างจานอะไรพวกนี้หรือพวกที่เอามาใช้เป็นพวกน้ำยาลบคำผิดอะไรพวกนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขดูแลภายใต้กฎหมายวัตถุอันตรายอยู่แค่นี้นะครับซึ่งไปดูในตัวประกาศได้นะครับถ้าเรามีเวลาอยากจะรู้ว่าสารตัวนี้จัดเป็นวัตถุมีพิษภายใต้การดูแลของอย.ไหมมันมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะครับเนี่ยฉบับปีสุดท้ายคือฉบับปี60ถ้าวัตถุอันตรายที่อยู่ภายใต้การดูแลของอย.นะครับจะอยู่ในบัญชีอันที่4เขาจะแบ่งเป็น3อันอันแรกจะประกาศเป็นรายชื่อสารเลยนะครับเช่นซิโตเนราออยล์นะเคยได้ยินใช่ไหมน้ำมันตะไคร้หอมนะครับที่เอามาใช้ไล่ยุงเนี่ยเขาจะจัด
วัตถุอันตรายออกเป็น4ประเภท1 2 3 4 4นี่คือห้ามเลยนะครับ3นี่จะคุมเข้มหน่อย2นี่จะคุมปานกลางแล้วก็1ก็จะคุมน้อยที่สุดอย่างเงี้ยอย่างน้ำมันตะไคร้หอมเนี่ยก็จะเป็นวัตถุอันตรายประเภท1นะครับซึ่งก็จะมีการกำกับดูแลที่น้อยมากเนี่ยท่านไปดูนะครับในประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยฉบับล่าสุดคือปี60จะแบ่งเป็นอยู่ในบัญชี4จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันเป็นตัวชื่อสารเป็นชื่อกลุ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับเช่นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงนะครับจะจัดเป็นวัตถุอันตรายประเภทไหนมีเงื่อนไขยังไงนะอันเนี้ยก็จะไปดูจากตัวประกาศได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าในการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายวัตถุอันตรายนะครับก็จะแบ่งเป็น4ระดับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่4คือเป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามนะครับห้ามผู้ใดประกอบการเลยแต่ถ้าเป็นประเภทที่1เนี่ยก็จะง่ายที่สุดก็เพียงแต่มาแจ้งข้อมูลแค่นั้นเองนะครับ2กับ3ก็จะมีการกำกับดูแลที่ยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งประเภท3ที่จะเข้มที่สุดก็คือต้องมาขอขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเหมือนกันครับมันจะมีสารหรือโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายๆตัวนะครับบางทีเองผลิตภัณฑ์พวกนี้จะประเมินเรื่องของความปลอดภัยยังไงนะครับเช่นเราพัฒนาสารบางอย่างขึ้นมาหรือสารสกัดสมุนไพรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในลิสต์ของวัตถุอันตรายได้ยังไงเนี่ยก็จะใช้หลักการตรงนี้ก็จะอิงข้อมูลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็อาจจะมีข้อมูลของสากลเช่นข้อมูลของ WHO นะครับแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงซึ่งค่าใช้จ่ายในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงของวัตถุอันตรายตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องมานั่งดูกันอีกทีหนึ่งสุดท้ายกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางนะครับหลักการของกฎหมายเครื่องสำอางก็คือแค่นี้แหละอะไรก็ตามที่เอามาใช้ในเรื่องของความสวยงามเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของการปะทินผิวนะครับเขาใช้คำว่าปะทินผิวนะก็คือทำให้ผิวนามสวยงามอะไรพวกนี้แค่นั้นเองนะครับถือว่าเป็นเครื่องสำอางถ้านอกเหนือจากนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นแชมพูผสมผิวมะกรูดนะครับถ้าบอกว่ามาทำให้ผมเงางามนุ่มสวยงามพวกนี้เป็นเรื่องความงามเรื่องความสะอาดก็ถือเป็นเครื่องสำอางใช่ไหมฮะแต่เมื่อไรก็ตามต้องบอกว่าใช้แชมพูตัวนี้แล้วผสมมะกรูดช่วยป้องกันผมร่วงรักษาอาการศีรษะร้านอะไรก็ว่ากันนะฮะอโลเปกเซียพวกเนี้ยมันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องของความสวยงามละมันเกินมาก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นแล้วแต่อาจจะจัดว่าเป็นยานะครับซึ่งจะต้องมาขออนุญาตในเรื่องของเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยาไปอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับว่าเครื่องสำอางหลายๆตัวตรงเนี้ยเคลมแค่ไหนนะครับที่เราจะจัดมันเป็นเครื่องสำอางเคลมแค่ไหนที่จะจัดมาเป็นเรื่องของไม่ใช่เครื่องสำอางละอันนี้เป็นเรื่องนึงที่จะต้องมานั่งขอคำแนะนำหรือมีข้อมูลหลักฐานประกอบยังไงอีกอันนึงที่เราเจอก็คือเครื่องสำอางนั่นเนี่ยคุมทั้งหมดคือคุมลักษณะที่ง่ายมากใช้วิธีจดแจ้งหมดนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องสำอางสะดวกมากนะเขาจะมีระบบในการที่จะจดแจ้งก็คือสามารถที่จะยื่นผ่านระบบeSubmissionของอย.ได้ซึ่งถ้าท่านมีสูตรส่วนประกอบมีสารต่างๆที่เป็นไปตามนี้ปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะจดแจ้งได้แล้วก็ได้เลขจดแจ้งไปเลยซึ่งตรงนี้มันก็ดีใช่ไหมดีในเรื่องของการที่จะประกอบการแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือบางครั้งพอรู้ว่าตัวนี้ไม่ได้อยู่ในสารที่จดแจ้งก็ไม่แจ้งเลยนะอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ของระบบการกำกับดูแลตรงนี้ว่าเมื่อพรีเรายืดหยุ่นตรงเนี้ยโพสต์มาร์เก็ตติ้งมันต้องสามารถที่จะไปตามติดตามได้นะฮะไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะจดแจ้งข้อมูลตรงเนี้ยไม่ค่อยตรงตามที่อนุญาตไว้หรือบางทีจดแจ้งไว้แล้วก็ไปทำการโฆษณาแฝงอย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้ซึ่งก็เป็นอันนึงนะครับแต่ถ้าพูดถึงตรงไปตรงมานะครับในเรื่องการจดแจ้งที่ผมบอกแหละเขาจะดู1ดูชื่อตัวสารนะครับว่ามันอยู่ในลิสต์ที่เขามีการยอมรับในทางสากลไหมที่ใช้ในทางเครื่องสำอางไหมสองคือดูตัวบางทีใช้พวกสีต่างๆนะครับแล้วก็อันที่สามคือสมุนไพรก็มีการใช้พวกสมุนไพรเยอะเหมือนกันก็ต้องมาแจ้งเรื่องของตัวชื่อสมุนไพรพาร์ทยูสต่างๆหรือว่ามีการทำสกัดยังไงพวกนี้ฮะปัญหาก็จะเหมือนกัน
คือถ้าสารบางอย่างมันไม่ได้อยู่ในรายการที่เขาให้ใช้ในเครื่องสำอางนะครับก็จะต้องมีการมายื่นขอข้อมูลในการที่จะประเมินเรื่องของความปลอดภัยหรือประวัติในการใช้นะครับซึ่งเขาจะมีข้อกำหนดว่าจะต้องมายื่นยังไงมีหลักฐานยังไงพวกนี้ฮะซึ่งค่าใช้จ่ายในการที่จะประเมินตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรแล้วก็ต้องไปเตรียมเอกสารต่างๆที่เยอะนะครับซึ่งพวกเราก็จะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ปัญหาก็คือเหมือนกันครับสมุนไพรหลายๆตัวเรามีโอกาสที่จะมาใช้ในทางเครื่องสำอางได้แต่บางครั้งการอ้างอิงข้อมูลต่างๆพวกนี้มันอ้างอิงข้อมูลจากสากลนะครับง่ายๆพึ่งกำลังดูอยู่คือตัวสมุนไพรตัวหนึ่งเป็นตัวชื่อก็ได้เป็นตัวพริกตัวหนึ่งนะครับแต่ชื่อพริกพานมันเป็นคล้ายๆสมุนไพรตัวหนึ่งคล้ายๆสมุนไพรของต่างประเทศเนี่ยเอามาใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากมันมีฤทธิ์ช่วยเป็นเรื่องของ local anesthetic ได้เนี่ยไม่เคยมีประวัตินะฮะในฐานข้อมูลสากลทั่วไปแล้วก็ตัวสมุนไพรตัวเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านบางทีมันจะไม่มีข้อมูลหรือประสบการณ์การใช้ที่แพร่หลายตรงเนี้ยแต่มีการวิจัยและพัฒนาแล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมาใช้ช่วยในเรื่องของการที่จะทำน้ำยาบ้วนปากแก้บรรเทาอาการเสียวฟันหรืออะไรพวกนี้ได้เนี่ยหรือช่วยขจัดกลิ่นปากได้อย่างเงี้ยนะฮะการที่จะเอาข้อมูลประวัติการใช้แต่โบราณโดยเฉพาะประวัติในการใช้ของบ้านเรามาใช้ประกอบในการที่จะอนุญาตผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยเป็นเรื่องนึงที่เรากำลังที่จะพัฒนาเกี่ยวเรื่องพวกนี้เพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายๆตัวที่เอามาใช้ในเรื่องของเครื่องสำอางเนี่ยมันมีโอกาสอยู่นะฮะแต่ว่าในการประเมินนอกนี่บางทีอาจจะยึดหลักเกณฑ์ของสากลมากไปนะครับทำให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวหรือพวกนี้ยังไม่สามารถที่จะรับรองได้อันนี้เขาก็วางหลักเกณฑ์ไว้หนึ่งนะครับทางกองเครื่องสำอางบอกว่าในกรณีถ้ามันมีข้อมูลนะครับยังไม่ครบถ้วนเนี่ยก็ต้องไปทำการทดสอบนะครับความเป็นพิษมาแต่ถ้าบางครั้งมีประวัติในการใช้นะครับยิ่งถ้ามีประวัติในเรื่องของการที่ใช้เป็นอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เองก็สามารถที่จะเอาข้อมูลพวกนี้มาเว็บในเรื่องของการพิสูจน์ความปลอดภัยตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นตัวหลักเกณฑ์ที่ทางกองเครื่องสำอางได้ทำออกมานะครับซึ่งพวกเราจะต้องไปนั่งดูไกด์ไลน์เขาอีกทีหนึ่งนะว่าสามารถที่จะรองรับเกี่ยวเรื่องพวกนี้ได้แค่ไหนเนี่ยเวลาที่จะประเมินไอ้ว่าตัววัตถุดิบใหม่ๆของเครื่องสำอางก็จะประเมินตรงนี้เรื่องของลักษณะวัตถุดิบเรื่องของการสัมผัสเรื่องของความเป็นพิษ 2-3 เรื่องที่เขากลัวใช่เช่นเรื่องของการที่จะเกิดการระคายเคืองเรื่องของการที่จะก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเอามาประเมินเรื่องของความเสี่ยงต่างๆแต่ที่ผมบอกวิธีการประเมินความเสี่ยงถ้าประเมินแบบลิจิตมากเลยนะครับบางครั้งมันก็อาจจะไม่ค่อยมีผลิตภัณฑ์พวกนี้สามารถที่จะผ่านตัวตะแกรงที่เราค่อนข้างที่จะเข้มงวดไปได้นะครับสรุปภาพรวมนะครับก็คือในการอนุญาตผลิตภัณฑ์ของอย.นั้นก็คือ1นะครับตัวมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนนะครับถ้าเป็นยามาตรฐานก็อาจจะต้องใช้สถานประกอบการที่เป็นเรื่องของ GMP ถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์ก็อาจจะใช้มาตรฐานเช่นใช้ ISO นะครับอันที่2ก็คือตัวผลิตภัณฑ์เองนะครับก็จะให้ความสำคัญอยู่3เรื่องไหนที่ผมบอกเรื่องของคุณภาพเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพแต่การประเมินเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันก็จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปแล้วก็สุดท้ายอันนึงก็คือการเตรียมเอกสารที่จะมาประกอบในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนกับอย.นะครับตอนนี้เริ่มมีการกำหนดรูปแบบเช่นในการขึ้นทะเบียนยาเอกสารที่ต้องเตรียมจะต้องเตรียมเป็นไปตามรูปแบบที่ความตกลงกับอาเซียนเขาเรียกว่า ACTD Asian Common Technical Dossier ไม่มีอะไรหรอกก็คือตัวเอกสารเวลาที่เราจัดมาบางครั้งสมัยก่อนเราจัดเอาพาร์ทความปลอดภัยขึ้นมาก่อนเอาพาร์ทควอลิตี้ไปอยู่ข้างหลังแต่ต่อไปนี่ก็จะกำหนดเวลาที่คุณเอาเอกสารมายื่นกับอย.แหละคุณต้องเรียงเลยนะเอกสารส่วนแรกเป็นเอกสารพาร์ทแอดมินทั่วไปเอกสารส่วนที่2เป็นเอกสารเรื่องการควบคุมคุณภาพนะการควบคุมคุณภาพก็แยกเป็นการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบกับควบคุมคุณภาพที่เป็น finished product แล้วก็ค่อยมาเอกสารเรื่องของความปลอดภัยสุดท้ายก็จะเป็นเอกสารเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิภาพก็นี่แหละก็เป็นข้อมูลเรื่องของการศึกษาทาง clinical trial phase 1 phase 2 phase 3ก็ว่ากันไปพวกเนี้ยเนี่ยเขาจะทำให้การเตรียมเอกสารมันเป็นรูปแบบที่เหมือนกัน
จ้าหน้าที่เขาก็ดูง่ายนะครับแล้วพวกนี้มันจะไปทำเป็นรูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ต่อไปนะของยาเป็น ACTD แล้วก็กำลังจะเริ่มขึ้นทะเบียนเป็นลักษณะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ก็คือ ECTD นะครับแต่หลักการจะคล้ายกันของเครื่องมือแพทย์รูปแบบก็จะคล้ายๆกันนะครับเขาเรียกว่า Common Submission Dossier นะครับก็คือเวลาเตรียมข้อมูลที่จะมายื่นขอเครื่องมือแพทย์ก็ต้องเตรียมตามรูปแบบที่ตกลงกันของอาเซียนเหมือนกันแต่เรียกว่า CSDT นะครับต่อไปอาหารเครื่องสำอางพวกนี้ก็อาจจะมีการกำหนดรูปแบบของเอกสารซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่พวกเราจะต้องศึกษาต่อไปนะครับก็คงเป็นภาพใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวตัวดีเทลแล้วเจ้าหน้าที่ก็คงจะมาให้ข้อมูลกับพวกเราอีกทีนึงนะครับก็ไม่รู้จะมีเวลาที่จะตอบประเด็นไหมนะครับไว้ถามตอบตอนท้ายก็ได้นะครับจะได้ให้เจ้าหน้าที่อื่นมาให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งก่อนนะครับก็โอเคก็ขออนุญาตนำเสนอในภาพใหญ่ตรงนี้พวกเราเห็นภาพกว้างๆก่อนนะครับขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรวินิจเป็นอย่างสูงนะคะ